กลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่คุณแม่ป๊อกคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักเด็กชั้นป.สามป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดอ่านหนังสือเตรียมสอบพรุ่งนี้ครับชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่รู้ว่าผมมาแอบดูนะเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศให้เข้ามาอ่านในห้องเพราะว่าหนึ่งไม่มีทีวีรบกวนสองพวกเพื่อนๆรักป๊อกไม่หนาวและไม่มียุงฮะทั้งนั้นเพราะตรงนี้เป็นที่นอนผมนะฮะแกล้งใครหมอนอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงรบมอเตอร์ไซค์ผมเป็นคนนอนควงครับมาจอดหน้าบ้านมากอดหมอนผมวิ่งไปรับจดหมายคือเป็นคนอาภัพครับไม่เคยมีใครให้กอดก็เลยต้องกอดมอนนะจากบุรุษไปสนิทเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทักเขาหน่อยแล้วกันนะครับให้ดูแค่นี้นะครับยังไม่ทันกลับเข้าบ้านฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับคันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกวันนี้นี่เขามานอนอ่านหนังสือที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะนอนกับผมไหมนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไปนอนกับแม่ให้มาทำรายงานหรือไปนอนห้องตัวเองหรือไปนอนกับกีฬาโอลิมปิกพี่ทีมงานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆแล้วครับได้เก่งมากป๊อกเดี๋ยวพ่อเขาไปหา